ครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการทดสอบเล่นเกมนะครับโดย Overclock CPU Phenom นะครับ X6100 ตัว Back Edition ไปที่ความเร็ว 4.4 GHz นะครับส่วน VGA Card นั้นก็เป็นของ Inno นะครับรุ่น iChill นะครับ GTX 560นะครับตัว Overclock นะครับความจุแรมของการ์ดก็ประมาณ1 GB นะครับตอนนี้ผมพักเกม Crysis 2ไว้นะครับปรับเป็น DirectX 11นะครับตรงนั้นนะครับความละเอียดก็ Full HD นะครับไม่ได้ล็อก V-Sync นะครับนี่เป็นรายละเอียดของตัว CPU นะครับที่เราโอเคไป 4.4 GHz นะครับ Memory ก็วัด800นะครับของ Corsair นะครับความจุทั้งหมดที่เราใส่เข้าไป4แผงก็รวม16 GB นะครับส่วนนี้ CL88824 ครับไฟ 1.5 โวลต์ถ้วนนะครับใช้ไฟต่ำมากเราเล่นเกมไคซิสดูกันนะครับเฟรมก็ประมาณ39เฟรมนะครับถึง40เฟรมนะครับภาพสมจริงครับไคซิสถ้าแท็บเป็นเลข11เรียบร้อยแล้วนะครับเกมสบายสบายครับครับสมจริงนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้เหลือเฟือใช่ไหมครับสำหรับการเล่นเกมกับ CPU นะครับ AMD Phenom X6 นะครับเข้าไป 4.4 กิกเฟรมก็ค่อนข้างนิ่งนะครับอยู่ประมาณ40กว่า44 45เล่นสบายๆครับ